เฮ้ยสวัสดีครับผมนายเอ็มนะครับและตอนนี้ก็กลับมาใน StarCraft 2ตอนที่10แล้วเย้โอเคก็จากตอนที่แล้วนะครับที่เราจะเพิ่งมาถึงดาวช้านะฮะได้สักการะมาเป็นพวกนะครับโอเคนาทีนี้เราต้องเตรียมไปโจมตีฐานของ Warfield นะครับเพื่อที่จะปกครองชาอีกครั้งคุณจำเป็นต้องทำลายฐานของเทแรนพวกเขาจะต่อสู้ด้วยทุกสิ่งที่เขามีตอนนี้เราต้องการคำบัญชาของท่านราชินีได้อเบเรชั่นตัวผิดปกติใครจำไม่ได้นะครับก็ย้อนกลับไปดูในภาคเทแรนนะฮะเคยปรากฏตัวอยู่ในชัปเตอร์ซอมบี้นะครับโอเคฐานเก่าทำลายฐานวอลฟิวตอนนี้เรามาถึงฐานเทอร์แลนด์แล้วและพวกมันก็พร้อมตกตู้กับเราตอนนี้ยังมีเวลาว่าอีกแล้วเราต้องถล่มมันที่ราบPrepare for nuclear launch. เตรียมนิวเคลียร์กูจะบอมไอ้แมลงพวกนี้ให้กลายเป็นภูเขากระดูกเลยเจ้าเจเนอรัลวอลฟิลมันเตรียมลงนิวเคลียร์งั้นเราต้องรีบแล้วสการ่าสร้างฐานมาในระหว่างที่ฉันรวมฐานที่นี่ให้ได้มากที่สุดโอเคไปลุยมีเวลาแค่2นาที40วิสการ่าจะคุมฐานไว้ในขณะที่เราโจมตีอยู่เราสั่งให้ส่งกำลังเสริมมาเรื่อยๆจะบอกว่าเลือดน้องแน่งานนี้เอ้ยเอาล่นไทเซอร์มาอย่าให้มันเข้าใกล้ได้วอลฟิวโอเคลุยทางขวาโอ้โหเยอะอีครับเสริมมาช่วยแล้วโอเครีบส่งมาหน่อยไหนทับเสริมมึงเฮ้ยนิดไอ้เชี่ยจะมีป้อมไอ้สัตว์เฮ้ยนี่ไหนทับเสริมมึงไว้สัตว์สกาล่าโอ้ยโอ้ยอ๋อไอ้เชี่ยกูต้องสั่งก่อนไอ้เชี่ยกูก็ลอเกอร์ไอ้สัตว์มาทับเสริมมาช่วยหน่อยตัวนี้ดูเหมือนจะเก่งสุดลอยทิ้งซะส่งทับเสริมมาช่วยอีกดีส่งให้เยอะเอาแบบตอนก่อนนู้นน่ะไปจากชาซะถ้าแกอยู่ที่นี่จะฆ่าคนของแกทุกคนเอาละเริ่มขู่แล้วส่วนนี้ให้พยายามทำลายให้ได้ครบ20สิ่งก่อสร้างของเทแลนนะครับท่านจะได้อาชีพเมนเฮ้ยเวลาเราใกล้หมดแล้วสลมมันทหารอย่าให้พวกอะไรพวกนี้ยึดชากลับไปได้นี่แกเลิกเป็นมนุษย์แล้วหรือยังไงเพื่อฆ่าคนเพิ่มเนี่ยนะพาคนออกมาทหารยึดพื้นที่ไว้อุ้ยนิวเคลียร์อีถึงแล้วนิวเคลียร์แล้วฆ่าไม่กี่เฮียนฐานุ่งเรายังรอดอยู่ท่านราชินีวอลฟิลจะลงนิวเคลียร์เพิ่มอีกแน่นอนตอนนี้ความหวังเดียวคือทำลายฐานกลางของมันซะถ้าเราเข้าไปได้ทุกอย่างก็จบข้าได้สร้างสมุนใหม่ขึ้นมา Aberration การลำดับเละเทะแต่ยังส่งผลดีอยู่ใช่มันท่านราชินีเชิญควบคุมฐานพวกเธอแลจะรู้ซึ้งถึงความน่ากลัวของสวอร์มเฮ้ย
โอเคได้เล่นสักทีโอเคแป๊บหนึ่งนะครับ What is it this time? อ่ะขยายเมือกเรียนรู้จากตอนที่แล้วนะครับยิ่งขยายยิ่งส่งผลดีตัวกับแร่จะได้เยอะขึ้นนะฮะตอนนี้สร้างได้เพิ่มออกมาทีละ2ตัวนะครับจะทำให้เกมเดินเร็วขึ้นนะครับโอเคเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ My queen within these facilities the terror มีฐานวิจัยนะครับที่นี่ปล่อยให้มันอยู่ต่อไปไม่ได้ฉันจะทำลายมันทิ้งถ้ายังมีโอกาสซาการ่าโอเคจ้ะสร้างจักเริ่มติดใจแล้วไอ้ลอชแบบเขียวเนี่ยโอเคจบเสร็จควีนเรื่อยๆเรื่อยๆหยุดโบเลชั่นเอาดีไหมอ่ะสักหน่อยโอ้ตัวกบแรกเกินมานิดนึงนี่นะครับมาแล้วตัวนี้น่าจะแทงดีนะครับเฮ้ยเชี่ยมันแอบสองไรไอ้พวกทำมองฐานเรารู้พิกัดของฐานเซิร์กแล้วส่งคนไปถล่มฐานมันเดี๋ยวนี้จะส่งอะไรมาตีกูฮึขยายไปก่อนขยายไปก่อนควีนขยายไปไม่มีอะไรเนาะไอ้โอเวอร์ลอร์ดไม่มีอะไรนะโอเคแม่มันพูดขู่กูเหรอเรื่อยๆ อัปเกรดซะหน่อยเฮ้ยมาแล้วไม่ได้พูดเล่นมาจริงใช่ไหมเออนั่นแหละมานั่นแหละแฟดกูตายส่งลงมาอย่างนั้นตายเยี่ยมโอเครอไปสักพักเอาตัวเฝ้าไว้สักชุดหนึ่งเอาเป็นควีนแล้วกันหรือว่าควีนกลมกลืนกระฉากเหลือเกินดูไม่ค่อยจะออกไปฐานใหญ่น้อยไปเลยโอเคตีแม่งดีกว่าคันมือละเฮ้ยเชี่ยนิวเคลียร์We have detected another nuclear missile launch. ลบมาลงในตรงนี้เหรอโอเคพอโอเคลุยพอเฮ้ยโอ้หลอดเต็มได้ไงหูทอไอ้เชี่ยกลัวไม่เห็นจะบุบดินซะงั้นอื้อลายทิ้งฐานน้อยไปนะโอเค
ร้อยโอเคการตัวนั้นไอ้เจดีกลับโอเคขยายเมือกไปIncoming Zerg! Get the wounded to the evac ship! พวกเซิร์กพาคนเจ็บขึ้นเรือนี้ทำลายได้เปล่าไม่ได้ไม่มี HP Retribution โอเครอไป Nuclear launch detected ลงนิวเคลียร์ Warfield has launched another missile at our forces ยังงั้นนะไปกลับกลับกลับหล่มซะทับเสริมโอเคอัพเกรดซะหน่อยเรียบร้อยเฮ้ยท้อโอเคเรียบร้อยโอเคทำลายได้หมดโอ้โหโอ้โหWhat is it this time? We require more minerals. Speak. These minerals are very rich. แร่ตรงนี้ราคาสูงมากส่งตัวกับแร่มาที่นี่เลยเอางั้นเลยเหรอไปตรงนู้นมีตอดอะปล่อยไปมึงกูสร้างเลยแล้วกันWe adapt. Our conquest continues. โอ้โหเพียบเอาก่อนเชี่ยกดผิดเรียบร้อยไอ้กูกลัวซะอะไรวะเยอะแยะ Clear the area. Another missile incoming. Damn it! You'll regret this, Kerrigan. เฮ้ยมึงต้องเสียใจเรื่องนี้คลิกกัน We require more minerals. โอเคพวกนี้เฝ้าไว้นะครับโอเคพวกนี้ก็ไปตีตรงนู้นแยกกำลังกันไปนี่เฝ้าไว้แน่เลยไปขอรบกวนไปคุมหน่อยสร้างสปอยคอลเลอร์สักนิดนึงเรียบร้อยมีแล้วกันแก๊สไม่ต้องหรอกมันจำเป็นละโ
โอ้แม่งโอ้โหโอ้ยดื้อดึงเหลือเกินไอ้เชี่ยไอ้วอฟิวมึงโอเคมากูเฝ้าตรงนี้แทนก็ได้โอเคนี่เรียบร้อยโอเคฉันกำจัดสถานีวิจัยที่นี่แล้วหวังว่าพวกแมลงจะเข้ากับเธอได้ดีนะเพราะว่าเธอจะไปร่วมกับมันในนรกแกควรจะคืนชายฉันวอร์ฟิลบัฟกันอย่างกับการ์ตูนญี่ปุ่นไอ้สัตว์อุ้ย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 ไหวไหวเหมือนผมจะถนัดสีม่วงเหมือนเดิมจริงๆด้วยโอเคช่างมันเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปเลยไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้หลอดเต็มลุยไปถึงเวลาลุยเลยโอ้ชิ่ะไปก่อนสักเอ้ยไปได้ลุย Another missile. How persistent. เฮ้ยมันก็ลงนิวเคลียร์ทีจังวะโอเคลวงไปTo kill more people? Damn it, girl! We saved you. How could you return to this? Why didn't you help me? Why did you treat me like this? Hey, sorry.โอเคลุยเฮ้ยกลับมาทำร้ายก่อนเออโอเคขึ้นโอเคทำร้ายซะโอ้ยไอ้มึงก็ขยันลงนิวเคลียร์จังวะ Ghost teams Bravo and Delta open fire The boss The swarm conquers all it is time Yes Retribution is timeWhat is it this time? Mm. Bye, Moon.
โอ้โหหลอดยังเต็มอ่ะคิดดูลอยซะไอ้ฟิลวอลฟิลเอสซีวีซ่อมลอยรั่วซะฉันไม่จำเป็นต้องมีเซลนาการ์ดีแฟกต์ทุกคนพวกแกกูตัวเฮชตรึงไว้กูตัวเฮชโอเคไปนิดเดียวถล่มแม่งเดี๋ยววอลฟิลกลับเข้าไปแล้วเรียบร้อยจ้าทางเปิดโล่งล่าไม่ให้เฮี้ยนแต่ว่าเหลือวอลฟิลให้กูเฮ้ยหนีไม่พ้นแล้วเสียงพวกทหารนะครับวอลขอความช่วยเหลือกันอะไรอย่างนี้นะฮะลอยโถพาคนบาดเจ็บไปขึ้นชัตเตอร์เราเกือบไปถึงแล้วผมจะส่งคนไปรับท่านไม่เป็นไรลอยโถพาคนบาดเจ็บไปก็พอ แต่กูเจ็บสุดฉันจะหาทางอื่นไปเองไม่เอ้ยเห็นแล้วเจ็บแทนให้กูช่วยไหมทำไงพ้นพวกเสือกเพียบเลยเราไม่ไหวนะข้าพวกมึงไม่เพียบเคอริแกนเธอฟังฉันฉันมีชัตเตอร์3ลำมันทุกคนเจ็บพวกเขาไม่เป็นภัยกับเธอแล้วพวกเขาเป็นพ่อเป็นสามีเธอปล่อยชัตเตอร์พวกนั้นไปเธอได้ยินไหมท่านนายพลเราโดนล้อมไม่มีทางออกเลยอีสารเลวแม่ไม่อุ้มแกมันไม่ใช่คนอีกแล้วแกทรยศเราทุกคนเพื่ออะไรเพื่อการล้างแค้นยี่เงานั้นเหรอจะต้องมีคนบริสุทธิ์อีสักกี่คนที่ต้องถูกฆ่าจะต้องมีสักกี่คนที่ต้องตายคิดดูถ้าเลเนอร์เห็นเข้าจะรู้สึกยังไงแทงใจดำกูก็ดำอยู่แล้วมึงยังแทงใจกูอีกท่านนายพลเราโดนล้อมเราไม่ไหวนะท่านนายพลพวกเสือถอยไปแล้วนี่มันปฏิหารเราทำได้ท่านนายพลท่านนายพลกูก็ใส่อารมณ์เกินฉากสิ้นชีพไปแล้วท่านวอลฟิลกูตะเบให้3วิเอ้ยเรียบร้อยแน่โอ้ตอนแรกกลมครบ20ฐานพอดีคนนี้หน่วยมากอันนี้อะไรเนี่ยจบภายใน20นาทีคลาดไป2นาทีเองอีหลีโอ้โหกลับมาซะปรับอารมณ์ไม่ถูกโอ้ยวอลฟิลไปแล้วครับพี่มืดกูคราวนี้ไปจริงๆโอเคเครียดโลกต่างๆที่มีพวกสวอร์มพวกเขากำลังกลับมารวมกันพวกศัตรูต้องกลัวเราเพคะยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทำพวกเรามีมากมายพวกเราโทรหดและพวกเรากำลังวิวัฒน์แล้วเราก็เพิ่งจบที่ดาวชาและฉันตัดสินใจว่าจะไปที่ต่อไปในอนาคตออกมาจากเงามืดอย่างกับดินจาข้าแข็งแกร่งขึ้นข้าสัมผัสได้เลย
และอาจจะเป็นอันตรายต่อท่านด้วยกันฟังไว้ให้ดีสการาสักวันเจ้าจะได้คุมฝูงสวอร์มและคิดว่าตัวเองสามารถคุมได้ตอนนี้ก็เอาเลยแต่ส่วนคราวหน้าเมื่อไหร่เอาถึงตายแน่ข้าจะรับใช้ท่านและเรียนรู้จากท่านและสักวันข้าจะนำสวอร์มแต่ไม่ใช่วันนี้และบทเรียนอะไรที่ฉันสอนแกไปวิสัยทัศน์ท่านราชินีคุณสอนวิสัยทัศน์ให้ข้าสวอร์มแข็งแกร่งขึ้นแต่ความแข็งแกร่งไม่ใช่ทุกอย่างสำหรับผู้นำที่วอลฟิลด์แพ้โดยเฉพาะกำลังหรือพลรบแต่เป็นเรื่องวิสัยทัศน์ข้าจะจำไว้ท่านราชินีของข้าเฮ้ยเด็กสอนเด็กฝึกงานเท่าที่ผมเล่นมานะครับผมว่าเผ่าเซิร์กนี่แหละครับที่มีความขัดแย้งกันภายในน้อยที่สุดแล้วนะฮะหมายถึงในด้านของเนื้อเรื่องนะครับแบบไม่ว่าจะแบบตัวผู้นำหรือตัวลูกน้องทั้งหลายแหล่เนี่ยคือจะค่อนข้างเคารพแล้วก็เชื่อฟังกันนะครับก็ดีนะมันเป็นหนึ่งเดียวกันดีเมื่อก่อนฉันเคยให้แกได้ทดลองมนุษย์บ้างหรือเปล่าเคยและแย่มากจากโครงสร้างดั้งเดิมทางชีวภาพเปลี่ยนแปลงได้ยากมากฉันเคยเป็นมนุษย์มาก่อนมีเพียงน้อยคนที่มีพลังไซโซนิกขั้นสูงและดีกว่าคนอื่นๆจากนี้ไปห้ามทดลองกับมนุษย์อีกเข้าใจไหมยินดีที่ได้ยินอย่างนั้นแน่นางยังมีความดีลงเหลืออยู่ในตัวคำพูดของเลอาใน Star Wars นะครับโอเคเรามาฟังเนื้อเรื่องของเซิร์ชต่อกันบ้างนะครับ Good adaptation for Baneling. Defeat creature. Assimilate essence. Planet Neleth. Unique life form present on surface. ก็หลังจากที่คลิแกนแยกตัวจากโปรตอสไปนะครับเจก็เริ่มออกลายหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเฉลยตัวเองตอนเซเลทั่วลงมือฆ่าราชินีเพราะรู้ว่าโดนฝังเชื้อแล้วก็หลอกใช้ทุกคนให้ช่วยกันฆ่าเซเลเบรตนะฮะเพื่อที่ตนจะได้คุมเซิร์ฟแต่คนเดียวอะไรแบบนี้หลังจากนั้นไม่นานครับก็กลายเป็นสงครามครับเซิร์กสู้กับเทอร์แลนด์และโปรตอสซึ่งในฝั่งเทอร์แลนด์เนี่ยนางก็ได้ฆ่านายดุ๊กนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Sun of Kohol ได้สำเร็จนะครับแล้วก็ฆ่าฟีนิกซ์ผู้นำทัพฝั่งโปรตอสฟีนิกซ์คนนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นสหายคู่ซีของจิมแต่ก็นั่นแหละครับที่ทำให้ตาจิมเนี่ยโกรธแค้นมากครับแบบบอกเลยกูจะฆ่ามึงคลิแกนเพื่อล้างแค้นให้ฟินิกอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่วันนั้นนะครับก็เป็นวันที่เซิร์กประกาศชนะสงครามครับ ในเนื้อเรื่องของเซิร์กนะครับก็คือคลิแกนขึ้นเป็นราชินีแล้วก็บงการเหล่าเซิร์กได้ทุกตัวนะฮะไอเซเลเบตที่เหลือตามจักรวาลตามอวกาศที่ต่างๆก็มีจำนวนน้อยนะครับน้อยเกินกว่าที่จะหือกับคลิแกนได้ในขณะเดียวกันครับก็พวกจักรวรรดิเองก็ครองอำนาจครับไอ้เม้งนะครับได้ครองอำนาจตอนจบของเนื้อเรื่องเทอร์แลนด์นะครับและเป็นเวลาเดียวกันที่พวกโปรตอสก็สูญเสียดาวบ้านเกิดไอเออร์นะฮะล้างบางเซิร์กบนดาวชักคูลัสอะไรอย่างนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นฉากจบที่แบบนำ เรื่องของ StarCraft เนี่ยเข้าสู่ยุคมืดนะครับ อารมณ์คล้ายๆแบบหนัง Star Wars ที่พอจบภาคเลยนะภาค3ก็พาเข้าสู่ยุคมืดของเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกันนะครับธีมเดียวกันเลยเหมือนลอกกันมาอย่างไรอย่างนั้นพวกเบเดลี่เหมือนจะดีนะ
ready your next experiment, Abathur. ชนแล้วแตกตัวได้Scoria, volcanic resource world, hostile terrain. ในเนื้อเรื่องเซิร์ชนะครับจะมีสายลับคนหนึ่งนะครับในฝ่ายมนุษย์ชื่อดูรานนะฮะแต่ว่าในระหว่างที่เดินเนื้อเรื่องเนี่ยในดูรานคนนี้เนี่ยเขามาลอบยิงคนของกองทัพโลกคนหนึ่งครับชื่อสโตโคฟในภาคแรกนะครับแล้วก็มาแปลพักอยู่ฝ่ายคาริแกนไอ้สโตโคฟคนนี้เนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่าไม่สำคัญต่อเนื้อเรื่องนะครับก็เลยไม่ค่อยได้พูดถึงแต่ตอนนี้ผมต้องบอกว่าขอให้จำชื่อนายคนนี้ไว้ก่อนนะครับไอ้สโตโคฟเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นผู้การเดินเรือของฝ่ายโลกนะครับไม่ใช่จักรวรรดิไม่ใช่ของจิมนะฮะของฝ่ายโลกนะครับ UED แล้วก็ไอ้ดูแลนเนี่ยก็มาออกไลน์ครั้งสุดท้ายนะครับคือช่วงตอนจบของเนื้อเรื่อง StarCraft ภาคแรกคือเซเลทัวเนี่ยไปเจอกับดูแลนที่แลบวิจัยแห่งหนึ่งนะครับตอนนั้นดูรันก็มีท่าทีไม่เหมือนคนนะครับเหมือนกับเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งเอเลี่ยนยังไงก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ตนน่ะกำลังรับใช้เจ้าที่เหนือหัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ตอนนั้นทุกคนก็เดากันครับว่าเฮ้ยไอ้คนที่ยิ่งใหญ่กว่าคือลิแกนยิ่งใหญ่กว่าจักรวรรดิยิ่งกว่าพวกโปรตอสเนี่ยแม่งเป็นใครกันวะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เดากันว่าน่าจะเป็นพวกเซลนาก้านะครับต่อมาก็เดาว่าเป็นเอมอนนะฮะที่พูดถึงกันในดาวของเซอรัสที่ผ่านมานะครับเอมอนไม่ใช่อัลมอนนะเอมอนที่ว่าเคยคิดจะบงการเซิร์กนั่นแหละครับก็จบครับสำหรับในเรื่องของฝั่งเซิร์กที่ผ่านมาในภาคแรกนะครับบริแกนยึดอำนาจได้นะฮะไม่มีโอเวอร์ไมล์คอยควบคุมเธออีกต่อไปแล้วก็ยาวมาสู่ภาค2มาเริ่มตามหาดีแฟกต์เท่านั้นเองยาวเหลือเกินสรุปสักนิดนึงไอ้นี่เป็นเดลลิงแบบกระโดดข้ามผาได้ Front entrance heavily fortified. Banelings unable to pass. The base is built into the cliffs. Our Banelings can travel overland and drop in from the back.แม่งสอนกูตุ๋ยหลังฐานนะครับเวลาเล่นกับฝรั่งนะครับเวลาเราไปตุ๋ยหลังฐานเขาเนี่ยมันจะชอบด่าเฮ้ยยูเกอะไรอย่างเงี้ยเห็นแม่งด่ากันประจำเลยพวกคามิกาเซ่อะเป็นสเกิร์ตเวอร์ชันเดินดินโอเคชุดยัวไซส์เขียวหรือม่วงชนแล้วแตกตัวกัดโดดขึ้นโดดลงได้นะครับโดยปกติแล้วผมจะเลือกตัวสีม่วงนะครับแต่คราวนี้ผมขอเลือกตัวสีเขียววิวัฒน์แทบไม่เปลี่ยนแปลงโอเคครับสำหรับ StarCraft 2ตอนที่10นะครับวันนี้เล่าเรื่องของเซิร์กในภาคแรกจนจบเลยแต่โอเคไว้ต่อกันตอนหน้านะครับ โอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับLieutenant, get the wounded to those shuttles. We're almost there. Should I send a team to get you? I'm fine, Lieutenant. Just see to those wounded. I'll get out another way.
You listen to me. I have three shuttles packed with men too injured to ever be a threat to you. Husbands, fathers, you let those shuttles go. You hear me? General, we're surrounded. There's no way out. You bitch. You're not even human anymore. You betrayed us all. For what? Petty revenge? How many innocents have you killed? How many more have to die? What if Reyna could see you right now?